สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่คริสตินนะคะและนี่คือรายการ Passion Potion สัดส่วนบันดาลฝันรายการที่จะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังของร้านอาหารแต่ละร้านที่กว่าจะมาเป็น1ร้านต้องผ่านอะไรมาบ้างและตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ร้าน Brooklyn Baker ค่ะร้านที่ปีนี้เนี่ยย่างเข้าปีที่11แล้วนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าร้านที่เปิดมา11ปีเนี่ยจริงๆเขาเคยมีวันที่ขายไม่ออกเลยนะคะและทุกวันนี้เขาขายเค้กได้ร้อยกว่าชิ้นต่อวันเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเคล็ดลับของเขาเนี่ยเบื้องหลังความสำเร็จมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะสวัสดีคุณพาOh hey Christine How are you ดีอะไรอ่ะนี่กำลังเต็มตัวเปิดร้านอยู่และนี่ก็คือคุณพานะคะจาก Brooklyn Baker นะคะจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านเนี่ยมาจากเมื่อก่อนที่พาอยู่ที่นิวยอร์กพาเป็นคนชอบทานเค้กก็เลยไปหลายๆร้านแล้วก็ลองชิมเค้กจากหลายๆที่ค่ะพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยพาก็ได้สังเกตว่าขนมเค้กที่เราอยากทานเนี่ยมันไม่มีค่ะไม่มีใครทำขายเลยก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราอยากจะทำเค้กที่เราอยากกินตอนนั้นจริงๆแล้วเพิ่งจบฟอทอกราฟีที่เฟลาเดลเฟียแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์ก1ปีแต่ว่าปีที่พาจบเนี่ยมันเป็นปีที่เศรษฐกิจไม่ดีเลยก็คือออกมาแล้วแบบหางานไม่ได้ที่บางคนตกงาน คุณแม่ก็บอกว่าไหนๆก็มีวีซ่า1ปีอยู่ที่อเมริกาก็ลองอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยลองไหมพาก็เลยไปเรียนทำขนมปังแล้วก็ชอบมากเนาะเพราะว่าฟอทอกราฟีมันเหมือนกับเป็นอะไรที่เราแค่ใช้สายตาในการทำงานแต่ว่าพอมาเรียนทำขนมปังปุ๊บเนี่ยมัน use all your senses ไม่ว่าจะแบบได้กลิ่นฟังเสียง smell touch ด้วยคือมันใช้ sense ทุกอย่างของเราจริงๆในการที่จะทำ product 1ชิ้นออกมาจริงๆแล้ว passion ของพาเนี่ยมันมาจากการที่เรารู้สึกว่าเราได้เป็น ownership หรือได้เริ่มต้นทำอะไรบางอย่างจากการที่เป็นแค่แป้งหรือเป็นแค่น้ำตาลเนี่ยแล้วมันออกมาเป็นรูปร่างคือเป็นเค้กทั้งก้อนมันทำให้พารู้สึกว่าเรา empower ที่จะแบบทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้ด้วยตัวเองคือรู้สึกว่าพอทำแล้วเรารู้สึกว่าเรา feel good ว่าเราแบบโอเคเราสามารถ accomplish สิ่งนี้ได้มันเป็นมุมมองที่ว่าจากที่เราเริ่มแพชชั่นจนมาทุกวันนี้เปิดร้านมา11ปีเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจมันทำให้เราเข้าใจคำว่าแพชชั่นเนี่ยมันแปลว่าอะไรทุกวันนี้เราเปิดร้านนี้มาเนี่ยคิดว่าเป็นร้านสไตล์แบบไหนอะคะร้านพาเนี่ยมันเป็นสไตล์โฮมเมดคอมฟี่ในแง่ที่ว่าเหมือนมาบ้านเพื่อนอาหารก็จะแบบสไตล์ที่พาชอบทานเองแล้วก็แน่นอนเรามีเค้กที่แบบรู้สึกว่าทานได้เรื่อยๆอร่อยมากอร่อยมาก คุณพาคะนะคะว่าร้านเปิดมา11ปีแล้วแต่ทราบมาว่ามันจะมีช่วงแรกๆนะคะตอนเปิดมาใหม่ๆคือขายไม่ได้เลยคุณพาพอจะเล่าประสบการณ์นั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเริ่มต้นแรกๆ11ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่มีประสบการณ์ในแง่มาร์เก็ตติ้งเพราะฉันก็คือเรามาจากมุมที่แบบเป็นคนทำอย่างเดียวไม่ได้มีไอเดียเลยว่าจะต้องอัพเซลหรือว่าการขายในการตลาดทำอะไรยังไงบ้างแล้วก็โซเชียลมีเดียช่วงนั้นก็คือยังไม่ได้บูมเท่าสมัยนี้จริงตอนนั้นก็คือไม่มีคนเข้าร้านเลยค่ะบางวันก็ยอดขายได้แค่แบบ0บาทด้วยซ้ำตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกท้อมากว่าเราขายไม่ได้เลยแต่ว่าไม่ได้ท้ออยู่นานมากค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็สอนมาว่าเนี่ยถ้าอันนี้ทำไม่ได้อะลองทำอะไรที่ต่างไปจากเดิมไหมพาก็เลยได้ไปเรียนเวิร์กช็อปที่ต่างประเทศแล้วก็เรียนพวกตกแต่งเค้กที่ต่างไปจากที่มีอยู่ทั่วๆไปพอเป็นของที่ไม่เคยมีใครเห็นก็เลยเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ทำให้ดึงดูดลูกค้าเข้ามาanything that you haven't done ก็แบบลองดูลองผิดลองถูกยังไงมันก็ใช่ก็เลยเป็นบทเรียนไปเมื่อก่อนที่ยอด0บาทเนาะตอนนี้กลายเป็นแบบขายได้แบบ100ชิ้นโอ้ย passion ของเราเนี่ยมันมาจากการที่สะสมประสบการณ์แล้วก็เลยได้ไอเดียมาว่าแบบเราอยากจะทำขนมออกมาให้เป็นยังไงจริงๆช่วงที่เขาขายไม่ได้ช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็เคยท้อแต่พอเขามีแพชชั่นนี่แหละมันทำให้เขาไปต่อมาจนถึงทุกวันนี้เข้าปีที่11ได้ก็ที่นี่เราก็จะมีเค้กหลากหลายชนิดมากเมื่อก่อนตอนที่เปิดร้านใหม่ๆเนี่ยพาจะทำเค้กเม็กซิกันตัวหนึ่งชื่อว่า Tres Leches หรือแปลออกมาเพราะว่า
3นม3แบบมันเป็นของที่ในตอนนั้นในกรุงเทพเนี่ยคือยังไม่มีใครทำแล้วพารู้สึกว่ามันพิเศษในจุดนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนได้ลองอะไรที่แบบแปลกใหม่แล้วที่คิดว่าขายดีเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างปีนี้ของที่ขายดีมากเลยก็คือเป็นตัว Strawberry Shortcake เค้กที่เราเคี่ยวซอสสตรอเบอรี่เองเพราะฉะนั้นรสชาติมันก็จะแบบไม่เปรี้ยวไม่หวานเกินไปแล้วก็เนื้อเค้กที่นุ่มฟูและเบาและทานง่ายมากๆเป็นอะไรที่แบบเหมาะสำหรับเด็กผู้ใหญ่ทุกคนทานได้ It's a party favorite ว้าวคือฟังแล้วมันดูน่าทานมากเลยคุณพางั้นเอางี้ดีกว่าค่ะที่ตินขอเลือกเค้กมาลองทานแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งที่โต๊ะแล้วคุยต่อกันแล้วกันเนาะมารอบนี้นะคะก็ได้ชิมเค้ก3แบบด้วยกันเนาะก็จะมี Strawberry Shortcake มัสกัตยูสเซอร์พายแล้วก็มี Citrus Orange ค่ะหุยส่วนตัวเราประทับใจกับ Strawberry Shortcake มากเพราะว่าไปทานครั้งแรกที่ญี่ปุ่นกลับมาแล้วเนี่ยหาไม่เจอร้านที่มันทำได้อร่อยขนาดนี้ซึ่งของคุณป้าตอบโจทย์ทุกอย่างทั้งนุ่มแล้วก็ใช้แบบ Strawberry คือวัตถุดิบดีครีมสดอร่อยมากในของเราอ่ะพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเรากินเองเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่สารกันบูดเค้กที่นี่ก็จะสดมากๆแล้วเราก็เป็นคนทำเราก็เลยต้องการวัตถุดิบที่แบบดีที่สุดไม่ใช่แค่วัตถุดิบเนาะที่ต้องแบบดีอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำงานก็สำคัญมากๆเหมือนกันเราต้องพึ่งพาอุปกรณ์ที่แบบใช้สะดวกใช้ง่ายเราช่วยให้เราแบบ accomplish mission ของเราด้วยเงี้ยตอนนี้เราอยู่ในห้องที่ทำเค้กของที่ร้านอยากจะให้ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยที่แบบขาดไม่ได้เลยคุณพาคิดว่าเป็นตัวไหนคะนี่เลยค่ะคริสตินอุปกรณ์ที่พวกเราเลิฟมากเลยก็คือสแปชูล่านี่ใช้อยู่ด้วยสแปชูล่าจริงๆแล้วมีหลายเกรดมากแต่ว่าอันนี้สิ่งที่เราชอบมากๆเลยเกี่ยวกับสแปชูล่าของ Jasco ก็คือว่าเราชอบที่หัวมัน flexible แปลว่าเวลาที่เราใช้ขูดแบบอาจจะตักครีมหรือตักซอสหรือตักอะไรก็ตามเนี่ยคือมัน zero waste เพราะมันขูดออกหมดทุกหยดจริงตัวสปาชูล่าที่คุณพาเล่าให้ฟังอันนี้มันมีความพิเศษอยู่ส่วนหนึ่งคือ R&D เบื้องหลังของการทำผลิตภัณฑ์เนี้ยเราเริ่มมาจากดีไซน์จาก easy grip เลยด้ามมันนะคะจับมันต้องสบายนอกจากดีไซน์ easy grip แล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทนความร้อนซึ่งผลิตภัณฑ์ Jasco เนี่ยมันทนได้260องศาและอย่างที่เราเห็นในครัวคุณพาเมื่อสักครู่คือเขาสามารถเอามาเคี่ยวแยมสตรอเบอรี่ที่ทำกับสตรอเบอรี่ช็อตเค้กที่อร่อยอย่างเงี้ยได้ดีมากเลยค่ะแล้วอีกอุปกรณ์นึงเนี่ยที่สำคัญมากๆเลยสำหรับพาเนี่ยคือตัวเค้กสแตนค่ะเค้กสแตนของ Jasco เนี่ยพาชอบมากเพราะว่าขนาดที่ใหญ่แล้วก็รับน้ำหนักเค้กก้อนใหญ่ๆได้เพราะฉะนั้นพามั่นใจเวลาเราเอาเค้กวางตัวเค้กสแตนจะคงที่แล้วเวลาเราปาดเค้กเนี่ยเวลาเราหมุนมันโฟลว์ได้ดีมากใช้ได้รื่นมากไม่มีการหยุดหรือทำให้เค้กเป็นรอยค่ะพอใช้แล้วเนี่ยเค้กจะออกมาสวยแล้วก็เนียบสำคัญมากๆที่เราต้องลงทุนกับอุปกรณ์ที่ดีเพราะว่าในแง่ของ professional use เนี่ยเราใช้ทั้งวันเราล้างวันนึงแบบ10รอบเลยเราใช้ตลอดมันไม่มีการแบบได้พักหรือมันไม่ใช่แบบ home use ที่แบบนานๆทีใช้ทีเวลาใช้ถ้ามันแบบไม่ work สำหรับเราอย่างเงี้ยก็จะสร้างความหงุดหงิดให้เราได้จริงๆมันก็จะช้าไปด้วยคือทุกอย่างก็หงุดหงิด flow มันก็ไม่ไปมันไม่คล่องมันไม่คล่องแคล่วนั่นเองแสดงว่าคุณพาให้ความสำคัญเกี่ยวกับอุปกรณ์ในครัวมากเลยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเพราะว่าเราใช้มันทุกวันทุกวันเลยมันอยู่กับเราเพราะฉะนั้นมันก็คือเหมือน extension เป็นแขนขวาของเราที่เราต้องพึ่งพาอาศัยในการทำงานค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพากับร้าน Brooklyn Baker นะคะที่พาเราไปชมทัวร์ร้านแล้วก็ได้ทานเค้กอร่อยๆและได้มาแชร์เรื่องราวของแพชชั่นในการทำเค้กวันนี้นะคะแล้วถ้าใครกำลังมองหาพาร์ทเนอร์สำหรับแพชชั่นของตัวเองก็ให้ติดต่อมาที่ Jasco เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ครัวทั้งหมดให้กับคุณเลยค่ะส่วน EP นี้ก็ขอตัวก่อนนะคะ EP หน้าเราจะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังของร้านอาหารไหนต้องติดตามกันต่อไปนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กับ Channel ของ Jasco ได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย Jasco Just Go With Your Passion